มันคือภูมิปัญญาของบรรพบุรุษเราก็คือมันเป็นชาโบราณ3สูตรครับที่เราเอามามิกผสมกันเพื่อให้มันได้ลงตัวที่สุดมันก็เลยชื่อทรีมิกครับแล้วเราไปได้สูตรโบราณนี้มาจากไหนครับสืบเนื่องว่าสมัยพี่เป็นเด็กพี่ชอบไปตำหมากให้ยายครับเขาเป็นแม่ครัวอยู่ในวังอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วมันจะมีตำรายาอันนี้อยู่ในนั้นด้วยแกก็จะมาเล่าให้ฟังว่าเนี่ยถ้าเจอใครนะแบบว่าเป็นฝีในท้องเป็นหนองที่ขากินไม่ได้นอนไม่หลับลุกไม่ขึ้นต้มอันนี้ให้กินนะมันโอ้ยมันจะดีขึ้นใน7วันคือฟังจนชินอ่ะตลอด5ปีที่เดินสายไปช่วยเหลือคนที่เป็นผู้ป่วยโรคเบาหวานเนี่ยนะครับไปที่ไหนบ้างไปทั่วเลยค่ะทั่วได้ออกตกเลยครับไปหมดเลยเหรอไปหมดโดยชุนทรัพย์ส่วนตัวล้วนใช่ค่ะส่วนตัวล้วนเนื้อสุดที่ไปนี่ไปไหนบ้างครับเนื้อสุดไปพะเยาคุณพ่อของน้องคนนึงตาเขาจะบอดแล้วเราไปรู้มาจากสื่อส่งชาไปก่อนเลยนะทีแรกแล้วก็ตามไปดูอาการเพื่อเอาชาชุดใหม่ไปให้อีกทีนึงก็ปรากฏว่าผ่านไปประมาณสักเดือนนึงได้อ่ะเขาก็กลับคืนมาดีตาดีเหมือนเดิมลูกสาวที่ติดต่อแม่ผมมาครับร้องไห้เลยครับที่เราไปเยี่ยมจากตาจะบอดดื่มชาของเราก็คือที่มันจะบอดต้องเข้าใจก่อนว่าเพราะว่าระดับน้ำตามันขึ้นตาแล้วอะค่ะที่เขาบอกว่าเบาหวานขึ้นตาได้ยินบ่อยได้ยินบ่อยขึ้นตาค่ะรสชาติดีนะผมนึกว่าจะเป็นแบบยาๆอะไรเงี้ยแต่เปล่าเลยเหมือนทานชาธรรมดาเลยพี่ป้อมครับคุณแจนครับจุดเริ่มต้นของทีมิกซ์เนี่ยเป็นยังไงครับไปเจอคนนึงปกติเนี่ยเขาจะต้องมางานบุญงานเงี้ยคือบ้านนอกเราเนี่ยการที่ไปเป็นแม่ครัวช่วยงานมันคือของฟรีคือช่วยกันฟรีๆค่ะแม่ครัวคนนี้หายไปพี่ก็เลยถามคนที่นั่นว่าเอ้าแล้วพี่เย็นแกไปไหนเนี่ยเขาบอกหูยแย่แล้วว่าเนี่ยหมอก็จะตัดขาแกอยู่แล้วนะเราก็ตกใจเฮ้ยคนดีๆยังไม่ได้แก่เท่าเลยพี่ก็เลยไปเยี่ยมแกที่บ้านปรากฏว่านอนแบบหน้าเหลืองหัวฟูขานี่เป็นแผลยุงกัดอะค่ะตายแล้วนึกขึ้นได้ว่ายายอะเคยบอกสูตรเอาไว้ว่าถ้าใครที่มีอาการแบบนี้หนักแบบนี้ให้ต้มยาสูตรยายนี้ไปกินนะแล้ว7วันนี่แหละดีหายเลยก็กะว่าไปซื้อยาต้มมา เผื่อว่าแกจะดีขึ้นแล้วลุกขึ้นเดินไปหาหมอได้ปรากฏว่า7วันพี่ก็กลับไปแกลุกขึ้นกวาดบ้านแล้วไอ้แผลที่อยู่กับขามันก็แห้งเหลือแต่สะเก็ดพี่ก็เลยชื่นใจว่าเฮ้ยไอ้ที่ว่าเราทุกข์ยากเราคงไม่ได้ทุกข์ที่สุดแล้วแหละคือมันเป็นกำลังใจว่าถ้าเราได้ช่วยเหลือคนให้มีความสุขในทุกข์ยากแบบนี้มันคงจะเป็นทางของเราแล้วมั้งตอนนี้มีทุกอย่างหมดแล้วมีทั้งแบรนด์มีทั้งสรรพคุณมีทั้งห้องงานจัดจำหน่ายเป้าหมายต่อไปทีมมิกซ์เนี่ยตั้งใจไว้แต่ทีแรกเลยในเมืองไทยนี่คือถ้าใครเป็นเบาหวานน้ำตาลขึ้นให้นึกถึงทีมิกเป็นรายแรกแล้วก็เป้าหมายที่2คืออยากนำภูมิปัญญาของไทยไปให้เป็นที่รู้จักตอนนี้สูตรสมุนไพรครับของพี่ป้อมครับไม่ทราบว่ามีอยู่ที่ประเทศใดแล้วบ้างครับก็มีอยู่ที่ลาวพม่าเวียดนามแล้วก็มีอยู่จีนแล้วก็มีตะวันออกกลางอีกหลายประเทศส่งเป็นสมุนไพรที่ผสมแล้วตามสูตรที่ลูกค้าต้องการถ้าเป็นคนไทยแล้วติดต่อเข้ามาเงี้ยเราจะทำให้ค่ะหลักเฉพาะคนไทยนะครับใช่ค่ะคือมันรู้สึกว่าภูมิใจอะค่ะในสินค้าของเราจุดประสงค์ของพี่คือใครทุกมาเราช่วยได้ก็ช่วยถ้าใครมีช่องทางในการทำเงินให้รวยถ้าพี่ช่วยได้พี่ก็ช่วยเหมือนกันค่ะ